ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจการจัดสวัสดิการให้กับแรงงานต่างด้าวรวมถึงมีการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดสมุทรสาครไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณปนทัศน์กิติพงษ์ยิ่งยงรายงานจากศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอบคุณครับสำหรับภารกิจการลงพื้นที่ในช่วงครม.สัญจรที่จะมีขึ้นนี้นะครับสำหรับกระทรวงสาธารณสุขครับได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับติดตามการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวรวมทั้งได้เดินทางมาที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงนะครับลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครโดยได้เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาครที่โรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เสนอแนะให้การดูแลแรงงานต่างด้าวนั้นสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้รวมทั้งวางแผนรูปแบบการดูแลแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือวันสต็อปเซอร์วิสนะครับที่โรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นศูนย์ที่บูรณาการการทำงานจาก3กระทรวงด้วยกันนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยพบว่าสามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้มากกว่า 3,000 คนต่อวันและให้บริการครบทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง50นาทีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ขอความร่วมมือครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายจ้างครับนำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพภายในวันที่31มีนาคมนี้ครับปีนี้เนี่ยทั้งกระทรวงแรงงานกับกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพแรงงานนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่จะมาเข้ารับการตรวจเนี่ยประมาณ 1,900,000 คนนะแต่ความจริงอาจจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งกระทรวงสุขเองเขารับภาระหน้าที่ทางด้านของการประกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพแรงงานของต่างด้าวทั้งนี้เพื่อประโยชน์ก็คือว่าคนที่เข้ามาทำงานในประเทศเราเนี่ยหนึ่งก็คือเขาต้องไม่นำมาโรคติดต่อเข้ามาสองสุขภาพเขาต้องดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบโดยสำหรับการดูแลแรงงานต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวก็คือแรงงานต่างด้าวทุกคนครับต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพของกระทรวงแรงงานหรือหลักประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคนนะครับต้องผ่านการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นอกจากนี้ครับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการรอสิทธิประกันสังคมทุกคนนะครับต้องผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพทำประกันสุขภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎของกระทรวงครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เน้นย้ำให้นายจ้างครับพาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลของตนเองนะครับมาตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นยืนยันครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าวนะครับจะได้รับการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกันครับและนี่คือบรรยากาศการลงพื้นที่ครม.สัญจรของกระทรวงสาธารณสุขครับ